ในวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเพลง2565อย่างเป็นทางการสร้างความฮือฮาให้กับแฟนๆอยู่มากเพราะเพลงนี้เป็นเพลง Original Song เพลงที่2ที่เป็นเพลงหลักในซิงเกิลตามธรรมเนียมแล้วในการเปิดตัวเพลงใหม่ก็จะต้องมีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันเกิดขึ้นอีกเช่นเคยครับซึ่งทางช่อง Tommy Slotได้มีการทำคลิปเกี่ยวกับการจัดอันดับยอดไลค์รูปโปรไฟล์มาแล้วหลายคลิปด้วยกันและในคลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับยอดไลค์รูปโปรไฟล์ Member CGM For Days ซิงเกิลที่5 2565ใน Facebook ย้ำนะครับใน Facebook ในเพลงนี้มี Member รุ่นที่2มาร่วมด้วยนะครับคำเตือนในคลิปนี้ผมเก็บข้อมูลในวันที่25ธันวาคม2565และในคลิปนี้ได้เก็บข้อมูลยอดไลค์ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เมมเบอร์แต่ละคนอัพรูปโปรไฟล์ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันได้เลยเอาละครับมาเริ่มกันที่อันดับที่30เจดามีคนกดไลค์43ไลค์อันดับที่29เจเจมีคนกดไลค์965ไลค์อันดับที่28จีน่ามีคนกดไลค์1291ไลค์อันดับที่27เอมม่ามีคนกดไลค์1410ไลค์อันดับที่26ปูแบมมีคนกดไลค์1457ไลค์อันดับที่25เคียร่ามีคนกดไลค์1,697 ไลค์อันดับที่24ลูกเกดมีคนกดไลค์1,740 ไลค์อันดับที่23นานามีคนกดไลค์1,817 ไลค์อันดับที่22ลาตินมีคนกดไลค์1,854 ไลค์อันดับที่21มิวมีคนกดไลค์1,953 ไลค์อันดับที่20จริงๆมีคนกดไลค์2,025 ไลค์อันดับที่19นีน่ามีคนกดไลค์2,123 ไลค์อันดับที่18พระแพงมีคนกดไลค์2,134 ไลค์อันดับที่17ฟ้าใสมีคนกดไลค์2,225 ไลค์อันดับที่16มีนมีคนกดไลค์2,464 ไลค์อันดับที่15พันมีคนกดไลค์2,638 ไลค์อันดับที่14เหมยมีคนกดไลค์3,242 ไลค์อันดับที่13แชมพูมีคนกดไลค์3,357 ไลค์อันดับที่12ปิงมีคนกดไลค์3,691 ไลค์อันดับที่11แองเจิลมีคนกดไลค์3,796 ไลค์อันดับที่10ฟอร์จูนมีคนกดไลค์4,265 ไลค์อันดับที่9ลีนะมีคนกดไลค์4,338 ไลค์อันดับที่8ปริมะมีคนกดไลค์4,511 ไลค์อันดับที่7ออมมีคนกดไลค์5,158 ไลค์อันดับที่6มามิงมีคนกดไลค์5,232 ไลค์อันดับที่5นีนี่มีคนกดไลค์5,494 ไลค์อันดับที่4พิมพ์มีคนกดไลค์5,658 ไลค์อันดับที่3ไข่หวานมีคนกดไลค์6,357 ไลค์อันดับที่2คนิ้งมีคนกดไลค์1,067 ไลค์และแล้วมาที่อันดับ1สิตามีคนกดไลค์13,545 ไลค์จบไปแล้วครับกับการจัดอันดับยอดไลค์รูปโปรไฟล์ Member CGM Project ซิงเกิลที่5
2565ใน Facebook นะครับและทุกคนชอบรูปโปรไฟล์ของเมมเบอร์คนไหนบ้างครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่อง Tommy Slot นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม Facebook และ TikTok ให้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามให้ผมด้วยนะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ